สวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับวันนี้1วันนะฮะพอดีแวะซื้อข้าวแกงปากใต้นะครับเนี่ยซอยพัฒนาการ50พี่น้องเข้ามาประมาณ100เมตรนะครับอยู่ขวามือนะครับร้านข้าวแกงพระพรนะฮะรสจัดจ้านเลยครับผมก็ซื้อติดไปทุกวันฮะวันละ2กล่องนะครับก็คือเผื่อนะฮะทั้งมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมต้องแวะเติมน้ำมันด้วยนะครับตรงปั๊มบางจากนะข้างหน้าพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานเผื่อเยอะๆนะครับตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยเราก็เห็นอยู่นะครับว่ามันวุ่นวายมากนะครับไหนจะต้องเฝ้าระวังเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ว่านะความผันผวนทางการเมืองตอนนี้พี่น้องครับเราคงทราบข่าวแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีม็อบนะฮะแต่ในก่อนเมื่อม็อบมาเกี่ยวข้องคนก็จะมากองกันเยอะๆเพราะการโปรเทคในเรื่องของการระวังการแพร่เชื้อก็คงจะหละหลวมแน่นอนก็คงจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะพี่น้องครับแต่สำหรับผมนะฮะก็รู้แล้วว่านี่มันเป็นสถานการณ์นะครับที่ฟ้องเห็นว่าโลกกำลังเข้าสู่การพิพากษานะครับหมายถึงวันที่องค์พระเยซูคริสต์ใกล้เสด็จกลับมาพิพากษาโลกนั้นก็คงจะใกล้เต็มทีนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปกระวนกระวายพี่น้องครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องรักษาชีวิตนะครับให้ได้มาตรฐานตัวนี้สำคัญนะครับฟังให้ดีนะฮะเราต้องรักษาชีวิตให้ได้มาตรฐานของพระเจ้าเพราะวันที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั้นมีการคัดมาตรฐานนะฮะไม่ใช่เหมารวมนะครับว่าเป็นคริสเตียนแล้วนะครับก็จะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นะฮะเราไปเหมารวมแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับการกระทำเราด้วยเดี๋ยวผมขอหยุดตรงนี้แป๊บนึงครับเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วก็เติมน้ำมันเดี๋ยวก็มาถ่ายทำต่อนะฮะโอ้โหรถเยอะเลยครับต้องเข้าแถวฮะโอเคพี่น้องครับเรียบร้อยนะฮะผมเติม 1,000 บาทนะครับเป็นดีเซล B7 นะก็ส่วนใหญ่จะเติมอยู่2ปั๊มนะครับบางจากกับเชลนะก็นึกถึงความเป็นจริงพี่น้องครับรถเราต้องใช้ทุกวันมันก็กินน้ำมันไปทุกวันทุกวันนะสึกหรอไปทุกวันก็ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยน้ำมันหมดก็ต้องเติมน้ำมันนะครับสำหรับคริสเตียนเนี่ยการขับเคลื่อนกันในชีวิตนะคริสเตียนนะครับเราต้องเติมทุกวันนะฮะเหมือนพระภีที่บอกว่าต้องเติมฟืนที่ท่านบูชานะรักษาไฟนั้นในลุกอยู่เสมอนะครับสำหรับผมก็เปรียบเหมือนกับการใช้เวลาในการเฝ้าเดี่ยวทุกวันนะครับเติมฟืนรักษาไฟก็คือการใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์นมัสการพระเจ้าอธิษฐานนะน่าเสียใจในพี่น้องที่คิดเสียหลายคนซบเซาฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะว่าไม่ค่อยใส่ใจนะเหมือนคนที่ไม่ค่อยใส่ใจดูแลรถพี่น้องก็จะไม่ฮะรถมันก็โทรมนะแต่ถ้าเราใส่ใจดูแลเช่นเงี้ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะตามระยะทางนะครับแล้วก็ดูแลส่วนอื่นๆนะครับเวลามันมีสิ่งผิดปกติก็ต้องให้ช่างเช็คดูแลนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราหมั่นดูแลนะครับสุขภาพฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะคริสเตียนที่มีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ดีพี่น้องครับก็จะไม่มีความกังวลใดๆนะครับมันจะเกิดเป็นสันติสุขในจิตใจเนี่ยถึงแม้สถานการณ์รอบข้างดูเหมือนจะวุ่นวายนะสับสนไปหมดนะแต่คริสเตียนเนี่ยถูกจูนอัพนะด้วยความคิดของพระเจ้าผมชอบนะฮะที่พระผิวว่าที่เราเองต้องบริโภคนะฮะความคิดของพระเจ้านะครับทุกวันนี้บางทีเราไปฟังนะครับข่าวสารบ้านเมืองก็ดีนะข่าวต่างๆก็ดีเนี่ยมันเป็นความคิดของมนุษย์เมื่อเป็นความคิดมนุษย์เนี่ยพี่น้องเราก็รู้อยู่ว่ามนุษย์มีแต่เนื้อหนัง
แล้วเราก็รู้สื่อบางสื่อเนี่ยก็ใช้คำพูดที่ไม่ดีนะจับจ้วงแล้วก็ใช้คำพูดจับคายนะซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับบางครั้งดูไปแล้วบางทีต้องอธิษฐานเผื่อนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนี้คริสเตียนเองก็ต้องระมัดระวังด้วยพี่น้องครับเราเองเนี่ยควรใส่ใจในการทำหน้าที่ของเราในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐนะครับอย่าไปไหลตามกระแสของสังคมนะครับแล้วไปวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวจะเจอเขาเรียกว่าอะไรฮะทัวลงใช่ไหมฮะต้องใช้คำว่าทัวลงนะตอนนี้ถ้าเราติดตามข่าวใช่ไหมฮะกลุ่มดารานะครับทัวลงนะครับมีการแบนดาราบางค่ายบางคนนะชีวิตเริ่มอยู่ลำบากแล้วนะมันมีคำหนึ่งบอกว่าอยู่ให้เป็นนะครับรู้หลบเป็นหลีกรู้ปีกเป็นหางใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับเรากลับมาหลบนะครับอยู่ในพระเจ้านะครับหรือเข้ามาอยู่ที่ภายในพระเจ้าดีที่สุดอย่าไปอวดเก่งอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์นะด้วยความรู้นะของตัวเองพี่น้องครับพูดมากก็ผิดมากนะแต่ถ้าเราพูดเรื่องพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะรับรองคำพูดของเราถูกไหมฮะเพราะพระเจ้าสั่งให้เราพูดพระเจ้าสั่งเราสอนแต่เราต้องสอนตามมาตรฐานของพระเจ้าคือพระคัมภีร์ว่าไงไปตามนั้นและพระเจ้าจะรับรองนะครับไม่ได้สอนตามความคิดตัวเองนะครับไม่ได้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมายูเทิร์นตรงนี้นะครับแล้วก็วกกลับไปเดี๋ยวไปเข้าถนนพระราม9นะก็วิถีชีวิตพี่น้องครับช่วงนี้ก็เป็นไปตามสเต็ปแบบนี้ฮะตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำแต่งตัวแวะซื้อข้าวร้านป้าพรขับรถไปออฟฟิศทานข้าวมื้อเช้าเสร็จก็อาจจะตบท้ายด้วยกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับแล้วแอร์ในห้องออฟฟิศเริ่มเย็นก็เริ่มถ่ายทำรายการแล้วตัดต่อนะครับคือตอนนี้ผมมีปัญหาก็คือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับของ AS หมดนะก็เลยมันมีปัญหาเลยว่าใช้ของ Trueนะครับตรงออฟฟิศเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีสัญญาณทรูเท่าไหร่นะครับและสังเกตว่าทรูเนี่ยช่วงหลังก็มีปัญหานะพี่น้องครับความแรงเน็ตนี่น้อยมากนะครับเวลาเช็คสปีดไปแล้วเนี่ยแบบพี่น้องลำบากใจถ่ายทอดสดไม่ได้นะเมื่อคืนนี้ผมพยายามถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าผมก็ช่างทรูอยู่ด้วยก็ไม่ได้พี่น้องครับเช็คสปีดแล้วพี่น้องครับ1กว่านิดหน่อยเอาไม่พอเอาไม่ถึงก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวพอหมดของทรูนะฮะก็จะใช้ AS ทั้ง2เครื่องเลยนะครับพี่น้องบางคนก็บอกว่ามันแพงไปหรือเปล่านะครับจ่ายเป็นเงินก้อนไป 2,000 กว่าบาทพี่น้องต้องดูแพ็คเกจด้วยนะครับพี่น้องอย่าดูแค่ราคานะครับคือการทำงานแบบผมเนี่ยมีทั้งดาวน์โหลดอัปโหลดถ่ายทอดสดพี่น้องครับทุกวันก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นผมต้องเลือกแพ็คเกจที่ค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับอย่างเงี้ย 2,000 กว่าบาทแต่อันลิมิตนะฮะแต่ถ้า 1,500 กว่าบาทใช้ได้แค่100กิกต่อเดือนคืออินเทอร์เน็ตที่มันมีวงจำกัดเนี่ยเวลาอินเทอร์เน็ตค่อยๆหมดไปเนี่ยความแรงอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อยๆแผ่วไปด้วยผมเพื่อความสบายใจพี่น้องครับผมเลยซื้อแพ็กเกจสูงสุดของ AS นะฮะ 2,000 กว่าบาทนะครับหาแล้วก็ตกเดือนละ100กว่าบาทสำหรับผมถือว่าคุ้มนะฮะแต่สำหรับพี่น้องบางคนที่ใช้เน็ตน้อยนะครับก็ไม่คุ้มนะพี่น้องก็หันไปใช้อินเทอร์เน็ตที่แพ็กเกจต่ำๆนะครับเพราะจะเอาแพ็กเกจที่พี่น้องใช้อยู่ราคาถูกนะฮะมาเปรียบเทียบกับแพ็กเกจที่ผมใช้ไม่ได้พี่น้องครับเพราะว่ามันคนละอย่างกันนะครับแต่ถ้าพี่น้องเป็นเนี่ยทำงานแบบผมนะครับถ่ายทำรายการอัปโหลดดาวน์โหลดโอ้โหตลอดเวลาเลยพี่น้องครับก็ว่าได้รวมทั้งการถ่ายทอดสดในแต่ละวันอีกเพราะนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตที่ต้องชัวร์นิดนึงนะครับอันนี้เราอยู่บนถนนพระราม9นะครับตรงไปก็มอเตอร์เวย์ถึงแล้วครับก็ขอบพระเจ้าพี่น้องครับว่าที่ทำงานใหม่นี่ไม่ไกลจากบ้านนะครับไปกลับสะดวกนะครับนี่ก็เป็นซอยนะครับพระราม9 45นะครับก็ซอยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีระเบียบวินัยนะครับถนนค่อนข้างสะอาดก็สังเกตมีเจ้าหน้าที่มาเก็บกวาดนะครับใบบงใบไม้นะฮะอาจจะมีรถบางคันที่จอดอยู่อีกฝั่งนะครับก็คงจอดแบบชั่วคราวเพราะว่าวันนี้นะครับ
ต้องจอดฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จอดฝั่งนี้สลับกันคนละฝั่งนะครับถ้าพี่น้องนะครับมานะฮะยินดีต้อนรับนะครับใครอยากจะมาฝึกนะครับเกี่ยวข้องกับการถ่ายทำตัดต่อเรื่องวิดีโอต่างๆจัดรายการต่างๆยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ฝากไว้ในคำพิธานพี่น้องด้วยพี่น้องครับในช่วงนี้นะครับเรายังคงต้องรอจังหวะเวลาในการรีโนเวทตัวอาคารนะครับตัวอาคารอยู่ข้างหน้าพี่น้องเห็นไหมฮะป้ายกางเขนสีทองนะครับเดี๋ยวผมต้องยูเทิร์นรถมาจอดนะตรงหน้าตึกนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยวมาแล้วพี่น้องครับไม่มีที่จอดก็ต้องวกไปจอดที่นู่นพี่น้องต้องเลี้ยวมานะครับอย่าสวนไปนะครับเพราะว่าตรงถนนหน้าตึกตัวอาคารนั้นวันเวนะครับผมเจอหลายคันแล้วพี่น้องครับจริงๆก็มีลูกศรชี้แล้วครับห้ามเลี้ยวนะครับแต่บางคนก็ดื้อตามมาสุดท้ายถอยยาวเลยครับเพราะว่าถนนมันไม่ได้กว้างมากนะโอเคเนี่ยต้องวนมาแบบนี้นะครับแล้วพี่น้องก็สามารถหาที่จอดรถได้นะครับเอาละครับพี่น้องวันนี้ผมยังคงมีการถ่ายทำรายการนะฮะ Bible Time นะครับอีก1ตอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้คงไม่สามารถถ่ายทอดสดนะครับได้นะถ่ายทำเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่รู้นะอินเทอร์เน็ตผมต้องรอซิม AS นะสั่งซื้อไปแล้วนะครับก็พยายามถอยจอดให้ชิดขอบฟุตบาทมากที่สุดนะครับโอเคนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับขอบพระเจ้าอวยพรเหนือการทำงานพี่น้องขอเจ้าอวยพรเหนือสุขภาพร่างกายพี่น้องด้วยครับแจ้พรครับสวัสดีครับ